ต่อไปเชิญท่านสุรชาติตามด้วยท่านนฤทธิ์คำนุรักษ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสุรชาติชาญประดิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต2พรรคเพื่อไทยประกอบด้วยอำเภอกันทรารมอำเภอน้ำเกี้ยงอำเภอนนคูนท่านประธานครับผมได้รับหนังสือจากนายลบบุรีสังลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอ่ออำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษและพี่น้องประชาชนชาวตำบลละอ่อต้องการเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรท่านประธานครับตำบลละอ่อเป็นตำบลขนาดใหญ่ของอำเภอน้ำเกี้ยงมีประชากร 1,725 ครัวเรือนประชากร 8,250 คนส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ช่วงหน้าแล้งก็จะปลูกผักเพื่อนำไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวทำการเกษตรนั้นต้องลงทุนเป็นจำนวนมากและทำอย่างไรให้ต้นทุนในการปลูกผักให้กับเกษตรกรและต้องพัฒนาให้เกิดศักยภาพในการทำเกษตรให้กับกลุ่มคนที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของตำบลละอ่อปัจจุบันเกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆสามารถปลูกได้เฉพาะฤดูเพาะปลูกโดยพึ่งพาน้ำฝนจากธรรมชาติพื้นที่ในเขตชลประทานที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีมีประมาณร้อยละ10ดังนั้นพื้นที่โดยประมาณร้อยละ90ยังเข้าไม่ถึงน้ำที่เป็นปัจจัยในการเพาะปลูกตลอดทั้งปีการขาดแหล่งน้ำในระบบชลประทานส่งผลให้ราคาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคราคาสูงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดังนั้นการจัดหาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรในราคาถูกและสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปีจะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นได้ด้วยและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงพลังงานช่วยดำเนินการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลละอ่อด้วยครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับ